นุนโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะในรายการเปิดปากคนดังค่ะวันนี้อยู่กับโบกัสซุปตานั่นเองค่ะบิลลี่ค่ะวันนี้เนี่ยเราสองคนขออนุญาตนะคะพาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวที่ตลาดน้ำอัมพวานั่นเองค่ะแต่พี่เล็กหายแล้ววันนี้อ่ะอ๋อคุณแม่บอกว่าให้หนูมาแทนวันนึงเออนะเพราะว่านางไปรับจ็อบนั่นเองค่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะวันนี้คุณผู้ชมขานะคะเราจะพาทุกคนมาสนุกกับความเต็มอิ่มกับตำบลอัมพวานั่นเองเพราะอะไรรู้ไหมวันนี้นอกจากเราจะได้กินของอร่อยแล้วเราจะได้สัมผัสความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวบ้านในตลาดน้ำแห่งนี้แต่ว่าวันนี้เรานะคะต้องนอนที่นี่ด้วยเพราะเราไม่กลับแล้วกลับไม่ได้จริงเพราะอะไรรู้ไหมหน้าเดินมากใช่นอกจากที่ตลาดหน้าเดินแล้วมีโรงแรมที่ชื่อว่าอัมพวาหน้านอนคุณผู้ชมค่ะถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวที่อัมพวานั่นเองค่ะนะคะมีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวบอกได้เลยว่าเป็นอัมพวาหน้านอนเป็นโรงแรมนะคะที่เป็นท็อปทีนะคะของที่นี่เลยว้าวเขาเป็นศูนย์รวมนะคะที่รวมความเป็นอัมพวาอยู่ที่นั่นเลยแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมนะคะไปสัมผัสกับบรรยากาศที่นั่นด้วยใช่ไหมลิลลี่ไปเลยได้ไหมคะร้อนมากค่ะก่อนที่เราจะไปเนี่ยขอญาติเดินเล่นตลาดน้ำอัมพวาก่อนได้ไหมได้ให้เวลา10 นาทีพอนะเพราะอยากนอนแล้วเดินเล่นเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะไปสัมผัสแบบเตียงนุ่มๆในอัมพวาหน้านอนนะใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะรายได้เสริมด้วยใช่อันนี้เป็นความมั่นใจ
ในเมื่อเราอ่ะอยากจะทำธุรกิจในบ้านเกิดมันก็ต้องไปความวิธีที่ง่ายๆแล้วก็สัมผัสได้คนในชุมชนจะได้เลยแบบธรรมชาติสุดๆต้องจองดูแลจองไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเราอ่ะเปิดร้านอาหารนะคะแต่ลูกค้าจองร้านอาหารอ๋อเรียกว่าเป็นการเลือกเพื่อซึ่งกันและกันไม่ได้อยู่ได้ใช่ไหมครับเพราะพี่จะสามารถจับมือกับเทศบาลประเทศเล็กของพี่ของพี่ในแต่ละจังหวัดให้ไปอยู่ที่เราได้เช่นเดียวกันใช่เพราะว่าสังคมทางจังหวัดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดพอถึงเวลาใครอยู่ที่อื่นอยากมาเที่ยวประมาณเข้ามาที่จริงกับประมาณแน่นอนเลยมันจะเป็นการปากต่อปากต่อยอดต่อแล้วก็สอนให้คนที่อยู่ต่างคนต่างไปพัฒนาสินค้าของตัวเองถ้ามีความใส่ใจซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราได้ใช้ที่กับเพื่อนๆเข้ามาเรียนเราได้ความรู้ที่มันเป็นระบบมากขึ้นเราได้ประชาสัมพันธ์ด้วยครับเรามีกำลังใจอะไรพิเศษไหมคะสำหรับแบบให้กับพนักงานของเราอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นการอยู่ด้วยใจซึ่งใจละกันหรือเปล่าพี่เชื่อว่าพนักงานไม่ใช่ค่าใช้จ่ายพนักงานคือทรัพย์สินถามว่ามันแตกต่างยังไงถ้าเรามองว่าพนักงานคือค่าใช้จ่ายพี่จะคิดแต่ว่าเมื่อเวลาที่ยอดขายพี่ไม่ดีพี่จะคิดแต่ว่าพี่จะปรับพนักงานแต่ที่พี่มองพี่มองว่าพนักงานพี่คือทรัพย์สินแปลว่าพี่ต้องพัฒนาเมื่อสมมติว่าใส่แหวนเพชรรักไหมรักนะนั่นแหละนั่นแหละพนักงานพี่ก็เหมือนทรัพย์สินที่พี่ต้องคอยดูแลไงอ๋อมันก็เลยสามารถต่อยอดได้หมดใช่โอ้ก็แปลว่าตอนนี้พี่จริงหนูก็ยากอยากให้พี่ฝากนิดนึงได้ไหมครับว่ามันยังมีของดีอีกหลายๆจังหวัดที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในสสบแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรา5ปีแล้วนะคะกับโครงการพัฒนาสุดยอด SME จังหวัดตรงนี้พี่อยากจะฝากอะไรกับพวกเขาหน่อยไหมคะใช่ถึงผู้ประกอบการคนอื่นๆที่แบบว่าอยากจะประสบความสำเร็จเหมือนอัมพวาแน่นอนอะคือโรงแรมที่เนี่ยเป็นโรงแรมที่อยู่ในตลาดและเป็นโรงแรมหนึ่งเดียวในตลาดที่ค่อนข้างมีความพร้อมแล้วก็ประสบความสำเร็จคือเรามีแค่48ห้องเราอยู่ในตลาดน้ำเราสะดวกมากแล้วก็มีความพร้อมทุกด้านแล้วก็มีทั้งห้องสัมมนามีครบหมดอ่ะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเราสักเซสแล้วแต่สิ่งที่พี่คิดว่าหลังจากที่เราสักเซสเราต้องคิดถึงเรื่องความยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่ค่อนข้างมั่นใจว่าพี่สำเร็จแล้วอ่ะพี่ยังต้องเข้าโครงการเลยแล้วถ้าเผื่อในเมื่อคุณจะเป็นสตาร์ทอัพที่กำลังจะเริ่มแล้วคุณมีโอกาสหรือคุณกำลังมีปัญหาทำธุรกิจต่อเนื่องไม่ได้ทำไมคุณไม่มาเข้าโครงการที่รัฐบาลเขาตั้งใจเตรียมให้นะคะประเทศมันจะเจริญได้ด้วย SME เล็กๆนี่แหละค่ะพัฒนากันก็ถือว่าเป็นแนวคิดสำหรับผู้บริหารนะคะที่เขาสำเร็จในโรงแรมอย่างนี้ร้อยล้านคุณผู้ชมขานะคะแต่พูดไปนะคะก็ไม่เห็นภาพเลยใช่ไหมเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเดินไปตลาดพะวาแค่2นาทีใช่ข้างหลังแล้วที่พักเนี่ยจะสมชื่อกับอัมพวาน่านอนแค่ไหนคุณผู้ชมขาวันนี้ขออนุญาตนะคะพี่จริงให้พี่จริงเป็นไกด์ดีกว่าพาไปดูห้องนอนเนาะแล้วเราจะนอนที่นี่ด้วยค่ะพี่จงขานะคะได้ค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันได้ค่ะเราไปกันเลยดีกว่าเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ติดลมบนไปแล้วล่ะค่ะสำหรับแบรนด์ยูจีนที่นำทีมโดยผู้หญิงคนเก่งอย่างคุณบาร์ดรัญญากิ่งแก้วก้านทองที่ล่าสุดคงตัวแทนเข้ารับรางวัลเมดอวอร์ดเอเชียนแบรนด์รางวัลธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปีพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่สุดล้ำครีมไบโอพาเซนต้าเอ็กแครกสารสกัดจำลองเนื้อเยื่อที่ห่อหุ้มตัวอ่อนในครรภ์มารดาซึ่งวิจัยออกมาแล้วว่าจะเข้ากับเซลล์ผิวมนุษย์ได้ดีกว่าพืชและสัตว์ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราฟังกันเลยดีกว่าค่ะค่ะวันนี้แบรนด์ของเรานะคะจากที่เป็นแบรนด์ไทยแต่ของเราก็กำลังก้าวเข้าสู่ตลาดอาเซียนนะคะแล้วก็กำลังเป็นตลาดยุโรปด้วยค่ะใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่ก็จะมีทำกันแดดค่ะแล้วก็ที่ตอนนี้วันนี้จะมาเปิดตัวก็จะเป็นตัวนี้ค่ะไบโอพาเซนต้านะคะตัวนี้จะเป็นเขาทำสารจำลองขึ้นมาเพื่อลอกเลียนการทำงานของเยื่อหุ้มอ่อนทารกในครรภ์ซึ่งจะเข้ากับเซลล์ผิวมนุษย์ได้ดีกว่าเซลล์ทั้งปวงเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็จะเป็นยังไงนะคะถ้าเปรียบเทียบกับตัวครีมมันยังไงค่ะตัวนี้นะคะนอกจากจะท
คะเช้าเย็นบำรุงผิวนะคะแล้วก็ยังเป็นตัวมาร์กเข้มข้นค่ะเราสามารถเป็นสลิปปิ้งมาร์กมาร์กตรงคืนได้เลยในการที่จะรีเฟรชผิวหน้าค่ะอย่างรวดเร็วค่ะบ้านหลังนี้นะคะยินดีต้อนรับนะคะผู้แบบว่าอยากที่จะเป็นนักขายมือทองนะคะอยากที่จะขายสินค้าที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ปลอดภัยนะคะบ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับนะคะทุกคนที่มีใจรักการขายรักที่จะขายสินค้าคุณภาพรักความถูกต้องมาได้เลยค่ะเรายินดีต้อนรับช่องทางการติดต่อนะคะของเรานะคะก็จะมีทั้ง LINE นะคะแล้วก็เพจและ Facebook นะคะยูจีนไบร์ทค่ะเซิร์ชมาได้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ยูจีนแค่พิมพ์ว่าผลิตภัณฑ์ยูจีนก็ขึ้นแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณสิวรัตน์มนรัฐาพงศ์ที่ล่าสุดควงแขนนักร้องลูกทุ่งตัวแม่พี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีเข้ารับรางวัล Beauty Beat Award 2017กับผลิตภัณฑ์จอยมิวเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกกันเลยดีกว่าค่ะก็ภูมิใจนะคะภูมิใจว่าเราเริ่มกับจอยมิวแบบจริงจังมากในการคัดเลือกในเรื่องของทั้งสังประกอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างนะคะใช้เวลาที่คุยกันตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรารู้สึกปลื้มนะคะต้องบอกว่าปลื้มกับสินค้าอันแรกเลยก็คือสินค้าเนี่ยมันมาจากนมจริงๆนะคะจอยมิ้วเนี่ยก็คือมิ้วจริงๆมิ้วที่มาจากนมถั่วเหลืองนะคะเพราะนั้นการที่เราใช้สารประกอบหลักที่เป็นนมค่ะมันทำให้คนที่อยากลดน้ำหนักเนี่ยมีความมั่นใจกับผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นนะคะแล้วมันมีวิธีการนะคะเรื่องกรรมวิธีการผลิตนะคะว่าจะทำยังไงให้ตัวเนี้ยมันสามารถลดน้ำหนักได้จริงมากกว่าการดื่มนมปกติตอนนี้สมัครเป็นตัวแทนของจอยมิ้วนะคะแบบง่ายๆเลยนะคะตั้งแต่แค่2,000กว่าบาทก็เป็นตัวแทนกับเราได้แล้วนะคะหรือต้องการที่จะเป็นดีลเลอร์นะคะแค่ 1,000 กล่องสามารถที่จะจำหน่ายนะคะให้กับตัวแทนรายย่อยนะคะหรือว่าตัวแทนหลักนะคะได้ในทั่วประเทศเลยค่ะโอเคค่ะเอกเดว่าเพิ่งฉลองความสำเร็จกันไปบานๆเลยล่ะค่ะสำหรับแบรนด์ดังเจเชนี่กับผู้บริหารคนเก่งคุณปวีณาแฝงจันดาที่ล่าสุดตบเท้าเข้ารับรางวัลถึง2รางวัลกันเลยค่ะกับรางวัล Beauty Beat Award 2017และ Best Award Asian Brand งั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อปวีณาแฝงจันดานะคะชื่อเล่นแจ๋วแหววค่ะวันนี้เรามาในแบรนด์นะคะเจเทนี่ค่ะนี่ค่ะซึ่งเจเทนี่นะคะเป็นกันแดดค่ะกันแดดที่เป็น T in 1 นะคะมีทั้งรองพื้น BBCC Primer แล้วก็บำรุงในตัวด้วยปกป้องแสงแดดด้วยค่ะแล้วก็สารสกัดจากเมือกหอยทากสีทองด้วยค่ะวันนี้เรามารับรางวัล Beauty Beat ค่ะความรู้สึกเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกปลื้มมากๆเลยนะคะดีใจมากๆค่ะสำหรับรางวัลนี้เป็นรางวัลที่แบรนด์ของเราภาคภูมิใจมากๆค่ะคนที่สนใจนะคะอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายของเจเทนี่เราแบ่งเขตพื้นที่ตามเขตเศรษฐกิจค่ะมีดีลเลอร์ทั้งหมด31เขตทั่วประเทศและเราทำงานกันเป็นทีมค่ะจะมีดีลเลอร์ดูแลตัวแทนจำหน่าย VIP ดูแลตัวแทนจำหน่ายหลักและจะดูแลกันต่อเป็นทอดๆไปนะคะดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าคุณลงทุนกับแบรนด์ของเจเทนี่ของเราไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะเรามั่นใจว่าเราสามารถทำให้ตัวแทนจำหน่ายมีรายได้หลักล้านภายในปี62ได้อย่างแน่นอนค่ะอีกหนึ่งสาวนักธุรกิจที่น่าจับตามองกันเลยล่ะค่ะสำหรับคุณวรัญญาอุดมทรัพย์ CEO แบรนด์คิวบิ้งผลิตภัณฑ์ไฟ20ล่าสุดเข้ารับรางวัล Beauty Beat Award 2017เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกกันเลยดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววรัญญาอุดมทรัพย์นะคะเป็น CEO ของคิวบิ้งแบรนด์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธัญญาอุดมทรัพย์เป็นน้องสาวค่ะก็เป็นผู้บริหารช่วยกับพี่สาวค่ะก็การรับรางวัลในวันนี้ค่ะสำเร็จความสำเร็จของเรานะคะมาจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของแบรนด์นะคะที่ทำให้เราได้รับรางวัลในวันนี้นะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์ของเรานะคะได้รับรางวัลมาหลายรางวัลแล้วค่ะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทำให้เราได้กลับมารับรางวัลอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าขายดีมากๆเลยค่ะสินค้าตัวนี้นะคะเปิดมาแค่4เดือนแต่สินค้าเนี่ยตอนนี้ขายออกไปถึง5ล็อตแล้วค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับครอบคลุมเรื่องความงามแล้วก็สุขภาพภายในผลิตภัณฑ์ตัวเดียวนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะสามารถดูแลได้ทั้งเรื่องรูปร่างหน้าตาผิวพรรณแล้วก็เส้นผมทุกสายตาบำรุงเล็บแล้วก็ภายในด้วยนะคะเพราะว่าเป็นไฟเบอร์ดีท็อกซ์ค่ะแล้วก็มีคอลลาเจนแล้วก็อูต้าค่ะถ้าอยากเป็นตัวแทนเราทำยังไงบ้างคะก็สามารถแอดไลน์นะคะมาสอบถามแม่ทีมใกล้บ้านหรือว่าดีลเลอร์ใกล้บ้านหรือว่าในประเทศของคุณนะคะในที่ไลน์แอดคิวปิงได้เลยเป็นโอกาสของทุกคนนะคะที่ใครอยากจะหารายได้พิเศษรายได้เสริมหรือว่าอยากจะหารายได้อีกทางนึงเปิดไฟให้คุณอีกสักดวงที่แบรนด์ของเราค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
ยกับพี่จริงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วบอกว่าภวาน่านอนที่นี่เนี่ยจะน่านอนแค่ไหนนะคะนอกจากเราจะบุกถึงห้องนอนแล้วเนี่ยที่นี่ยังมีห้องสัมมนาใช่ค่ะมีห้องสัมมนาใช่ไหมคะใช่คุณผู้ชมคะตอนนี้เขากำลังสัมมนากันจริงๆเลยค่ะปกติเราจะรับลูกค้าได้ประมาณ100ท่านอ๋อเดี๋ยวดูบรรยากาศกันนิดนึงก่อนที่ไปห้องธรรมดาแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราตามผู้ใหญ่คนเก่งของเรานะคะดีมาดูฝั่งนี้กันดีกว่าพี่หนูอยากรู้จังเลยว่าที่นี่มันเป็นสไตล์เขาเรียกสไตล์อะไรอย่างเงี้ยคะพี่ค่ะเราเอาวิถีธรรมชาติวิถีริมชุมชนริมคลองอัมพวาที่มีเอกลักษณ์มาผสมความโมเดิร์นด้วยความที่ตัวพี่เองอ่ะเกิดอยู่ในริมคลองอัมพวาบ้านเดิมเป็นโรงตอนเด็กๆคิดเล่นอยู่แถวนี้ได้หรอกระโดดน้ำเฮ้ยหรออยากเล่นอ่ะกระโดดน้ำเชื่อไหมว่าเปิดประตูบ้านออกไปเนี่ยจะเห็นปลาว่ายน้ำแล้วก็เห็นปูเห็นอะไรเงี้ยช้อนแล้วก็พี่โตมากับพี่วอนถามนิดนึงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมสมัยก่อนนิดนึงคือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเปลี่ยนเยอะแต่วันธรรมดาก็ยังใกล้เคียงของเดิมแต่เมื่อก่อนก็จะเป็นคืนคนแบบเป็นที่เมื่อก่อนยังไม่มีตึกเยอะๆก็จะเป็นแบบป่าอะไรอย่างงี้พี่ไม่ตึกเนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนใช่ป่ะจริงเหรอนะคะแสดงว่าอันนี้มีมาตั้งแต่พี่เด็กๆแล้วใช่มั้ยคะใช่ๆๆตลาดน้ำอัมพวามีมากี่ปีแล้วพี่ประมาณปี46 47จนถึงวันเนี้ยค่ะโอ้ใช่เยอะเหมือนกันก็ถือว่านานนานแต่ว่ามันก็ยังอยู่ได้แล้วลูกค้าก็ยังชอบตลาดน้ำอัมพวามันต่างที่อื่นตรงที่ว่าเรามีวิถีชุมชนจริงๆแล้วเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ตั้งแต่ดั้งเดิมเพราะว่าเป็นที่ราชสมภพของรัชกาลที่สองราชสมภพของมเหสีรัชกาลที่หนึ่งที่สองอันนี้มีความแตกต่างเพราะว่าเรามีชุมชนที่ใช้ชีวิตอยู่จริงๆค่ะไม่ได้เป็นตลาดซะแต่มุมนี้มันรู้สึกมันสวยมากเลยพี่อันนี้คือพี่แต่งกับพอจะรู้ไหมคะว่าตอนกลางคืนเขาก็นั่งทานข้าวเอ้าหรอด้วยคือรับลมกันยิ่งกว่าเหมือนกับว่าเรามีเพลงปังอะไรกลางคืนแล้วก็แสงแดดสายลมแล้วก็สองเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่กันว่าโอเคแล้วใช่ไหมหนูก็ไปดูห้องนอนดีกว่าอ้าวหรอได้ยังมีหลายมุมใช่ไหมพี่มันเหมาะมากสำหรับคำว่าหน้านอนหาเท่าไหร่ดีกว่านอนตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็กางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยแบบนั่งหนาวอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะมันเหมือนแบบเป็นแบบเราอยู่ธรรมชาติจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้คุณผู้ชมเราไม่ใช่พัดลมเลยนะถ้าใครสัมผัสได้เนี่ยนี่คือลมธรรมชาติเลยอ่ะใช่นะอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าค่ะมาดูคนอวาต้อนรับนี่แน่นอนผู้ชมขาที่นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งชอบมากเลยค่ะจริงๆค่ะมันคือมุมอะไรคะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นมุมนั่งเล่นแต่ซันนะคะพี่จะไม่เหมือนการดีไซน์แต่เป็นดีไซน์แบบอันนี้จะเป็นอีกแบบนึงอีกแบบนึงจะเป็นสำหรับคนสมมติวันนี้แบบหนูมาเป็นแบบครอบครัวเอาเด็กมาเล่นตรงนี้เลยเลี้ยงหลานใช่ไหมคะแต่บรรยากาศนะคะมันจะถ่ายเทมากเลยจะสังเกตว่าใช่เรานี่คือเราไม่ได้เปิดแอร์นะคะเราแบบบรรยากาศดีมากไปดูห้องพักดีกว่าแล้วตรงนี้จริงๆอ่ะเราทำห้องพักให้หนูแต่เรารู้สึกว่าเก็บไว้ให้ลูกค้านั่งเล่นดีกว่าคืนกำไรให้ลูกค้าอ๋อนอกจากราคาจะถูกแล้วยังคืนกำไรให้ฟรีดีกว่าวันละพันคือเราตรงนี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะแนะนำห้องพักดีกว่าคุณผู้ชมขานะคะค่ะซึ่งห้องนี้ที่เรากำลังเข้ามาค่ะเป็นห้องอะไรยังไงคะพี่อันนี้เป็นห้องดีลักดีลักใช่ไหมคะใช่จุดเด่นก็คือเราจะมีระเบียงหน้านอนสามารถนั่งเล่นนอนเล่นได้ค่ะค่ะสบายจังเลยอ่ะแล้วก็คือตื่นเช้ามาสัมผัสอากาศเย็นๆตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ลูกค้าดีไซน์แสงของห้องเองค่ะอยากได้มืดอยากได้สว่างดีไซน์ห้องตัวเองเลยค่ะค่ะง่ายมากคือแบบว่ากลางคืนจิบเบียร์เนาะอย่างเงี้ยใช่ไหมเบาๆใช่ดูบรรยากาศในห้องดูบรรยากาศในห้องนี้เลยค่ะเราใช้คุณภาพทั้งหมดของจริงป่ะใช่นี่อ่ะโอ้พี่ตาเมื่อวานนั่นเตียงแบบว่าคือเตียงอย่างเงี้ยแบบไม่เลยว่าเป็นเตียงที่หลับแล้วเราไม่อยากตื่นเตียงที่แบบว่าต้องนอนไปเลยอ่ะที่นอนดูดวิญญาณมันก็ยังดูเป็นความเป็นโมเดิร์นที่ดูทันสมัยมากใช่อย่างนี้ไหมพี่เอาความเป็นอัมพวาของเราตั้งแต่เด็กๆค่ะเราอยากได้อะไรมีไม้อย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ที่บ้านเป็นโรงโค้กกาแฟก็จะมีปูนเปลือยมีจริงๆแล้วก็มีเหล็กดำๆของโค้กกาแฟ
ที่แปลตัวนี้มามิกซ์กันผสมให้มันเป็นห้องพักที่ยังมีกลิ่นอายของความเป็นอัมพวาผสมกับมูดด้วยค่ะแล้วมันก็น่านอนจริงๆมันน่านอนมากเลยอ่ะเราจะสังเกตเห็นเลขที่ห้องค่ะเลขที่ห้องเราไม่ชอบให้นอนที่ผนังเราให้นอนที่ฟ้าอ๋อจะเห็นชัดมากเฮ้ยค่ะคือมันเลิศมันเก๋อ่ะใช่ปกติเวลาเรามองเนี่ยเลขที่ห้องอีกติดอยู่หน้าห้องเนาะห้องอยู่แล้วแปลว่าพี่เนี่ยต้องใช้หลักคือเหมือนกับว่าคนเวลาเดินมองห้องใช่ไหมก็ต้องตาก็ต้องมองจุดสะท้อนกับสายตาออกมาก่อนเลยแต่ที่สำคัญเลยเป็นคนใส่ใจทุกรายละเอียดจริงรายละเอียดค่ะไม่น่าเชื่ออันนี้ใครจะคิดว่าเนาะมาทำแบบเนี้ยที่จริงเป๊ะมากเราไปดูห้องต่อไปดีกว่านะคะอันนี้เป็นแค่ห้องอันนี้คือห้องขนาดเล็กดีลักแล้วห้องสูทอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่แนะนำเป็นเบดรูมค่ะชูเบดรูมสวีทถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าอัมพวาอยู่ในตลาดน้ำค่ะมีลูกค้าที่มาเป็นครอบครัวจริงค่ะมีพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงเด็กมหาลัยหรือทำงานด้วยกันใช่กลางคืนอยากอยากมีกิจกรรมร่วมงานใช่ใช่ถ้าพี่ทำคันดิ้งรูมเนี่ยก็จะไม่เห็นหน้ากันคุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นลูกเพื่อนก็ไม่จอยกันอย่างนี้แหละคือลูกแอบไปเที่ยวกลางคืนห้องสูตรห้องสูตรท่านเป็นทูเบดรูมทูเบดรูมทูเบดรูมสวีทค่ะเราก็จะแบ่งห้องน้ำห้องอาบน้ำแล้วก็แล้วเดี๋ยวเราแค่อยู่ตรงนี้เองอะห้องน้ำใช่ห้องน้ำนี่เหมือนเวลาเราอาบน้ำอยู่แบบว่าให้ฟิลเหมือนเวลาเราอาบน้ำอาบน้ำข้างนอกบ้านเลยแหละเวลาอยู่ต่างจังหวัดมีลายไม้อยู่ที่พื้นใส่ใจจริงๆค่ะพี่เลิศอ่ะกลับไปดูห้องนอนกันดีกว่านี่แค่ห้องน้ำนะคะโอ้ทูเบดรูมก็คือ2ห้องนอน2ห้องนอนโอ้นี่แบบได้หลายคนเลยอ่ะ2ห้องนอนกลับไปดูห้องนี้ก่อนเนาะดูในห้องนอนดูบรรยากาศในห้องนอนคุณผู้ชมค่ะเวลาพี่ออกแบบทุกอย่างเนี่ยพี่ก็อิงจากความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในสมัยก่อนที่เราเคยเจอตอนเด็กใช่มั้ยริมเดินริมแถวริมคลองริมน้ำอ่ะก็อันนี้แต่จุดเด่นมันเหมือนกันหมดเลยในเรื่องของที่นอนใช่มั้ยคะใช่ก็เขาชื่ออัมพวาน่านอนมันน่านอนจริงๆพี่ว่าตอนออกแบบอ่ะพี่ใช้สถานนี้แล้วก็ใช้อินทีเรียที่ไม่เคยออกแบบโรงแรมค่ะเพราะพี่กลัวความเป็นโรงแรมเชนใส่ลงไปในอัมพวาพี่อยากได้อารมณ์ของอัมพวาแท้ๆแต่ว่าแล้วมาช่วยกันก็โจทย์ยากขึ้นมาหน่อยใช่ใช่จะยากกว่าแต่ว่ามันเป็นตัวเราไงค่ะเรารู้สึกว่าเราชินกับการเห็นอย่างเงี้ยวันนี้พอออกแบบออกมาแล้วก็ทุกอย่างเป็นตามสิ่งที่พี่วาดอยู่ในรูปตอนแรกใช่ไหมคะใช่ใช่เป็นอย่างนี้เลยใช่ก็คือคุยกันเลยว่าใจเลยใช่อยากให้ออกแบบมาแล้วยังอินกับอัมพวาบรรยากาศของอัมพวายังเป็นวิถีชุมชนที่เราเจออยู่หนูรู้แล้วทำไมลูกค้าถึงชอบกลับมาบ่อยๆเพราะมันแบบนี้เองมันหลายอย่างคือหน้ารักมากไปหาหน้ารักพี่รู้ไหมว่าบางที่เราเนี่ยการเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเขาจะมีการถือตัวมากเขาจะถือตัวมากจนรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราเข้าไม่ถึงเขาอะไรเงี้ยถืออะไรไม่มีตัวให้ถือเลยจริงๆแล้ววันนี้แบบคือเขาที่จริงทำให้หนูรู้สึกว่าหนูอยากอยู่อัมพวาอัมพวาแน่อัมพวาแน่อยู่ก็นี่ไงที่บอกว่าเป็นพนักงานที่นี่จริงๆเขาให้ใจเดี๋ยวนี้เราออกมาเป็นเด็กเสิร์ฟได้ไหมและอีกหน่อยเดี๋ยวพี่และอีกหน่อยพี่เขาก็จะให้ที่ดีแล้วก็สร้างกันคุณพ่อคุณแม่นอนห้องนี้แล้วก็ใครดูคุณลูกๆเลข9คืออะไรครับพี่เลข9ก็คือเป็น SME ด้วยกันเอาหมอเลข9มาเดี๋ยวนึกว่าห่วงจุ้ยเฮ้ยมันเป็นแบบเลขเงินโชคไงใช่ไหมมีการหมอนนอนสบายเนาะมันคือหมอนข้างไงใช่ใช่ใช่เขาไม่ได้มีด้วยกันนะคะเขาฝากนี่ไงคือการที่เข้าโครงการของสสว.เนี่ยมันคือข้อดีตรงนี้และพันธมิตรมันคือพันธมิตรที่ดีคุณผู้ชมขานะคะและอย่างนึงเนี่ยถ้าเราไม่อยู่ในโครงการแบบนี้เนี่ยคุณจะรู้ไหมว่าทุกจังหวัดนู้นมีสิ่งนี้ดีจังหวัดนี้มีสิ่งนี้ดีพอเรามาเชื่อมโยงกันมันลงตัวมากค่ะโครงการที่คุณผู้ชมขาสมมติว่าถ้าพวกกันทำสิ่งหนึ่งมันก็ต้องเข้าโครงการนั่นแหละพี่ถามพี่นะสสว.เป็นโครงการที่ควรทำมากค่ะเพราะว่าพัฒนา SME มันอาจจะใช้เวลานานในการพัฒนาเพราะว่า SME ก็ยังสเปซสปาไปเนาะแต่ถ้าหากได้มีการทำต่อเนื่องพี่ว่ามันขยับประเทศจริงๆถามแต่มันยากไหมคะสำหรับนักธุรกิจคนหนึ่งแล้วจะเข้าในโครงการสสว.อะไรเงี้ยอันนี้ถ้าสมมติว่าเราอ่ะอยู่ดีๆเราอยากทำธุรกิจอะไรสักตัวแล้วเราไม่มีเพื่อนเลยเราก็เหมือนคนต้องทำอะไรที่มันสเปซสปามากเลยแล้วเวลาที่ธุรกิจมีปัญหามันเจอสึกก้าวทับอ่ะไหนจะปัญหาเรื่องนู้นเรื่องการตลาดเรื่อง
ื่องระบบเรื่องโฆษณาเรื่องบัญชีเรื่องอะไรเต็มไปหมดแต่พอเราเข้าโครงการก็มีอาจารย์ทุกมีทุกคนคอยแก้ปัญหาคอยช่วยเราคอยเป็นที่ปรึกษาเราใช่ไหมครับมีที่เลี้ยงก็แถมมีเพื่อนที่มีธุรกิจที่ต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกันจากที่เราจะก้าวไปในระดับสิบเนี่ยเมื่อเราอยู่ในโครงการเราจะก้าวไปร้อยที่เร็วมากนั่นยังอยู่อันนี้สำคัญมากเลยนะเพราะทำให้ยั่งยืนเนี่ยมันส่งต่อมันจะส่งต่อลูกถึงหลานถึงเหลนเลยเพราะวันนึงแล้วเนี่ยเห็นไหมต่อไปอภวาแน่นอนคนที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนก็จะสบายสบายเลยเพราะว่าข้างบนมั่นคงอยู่แล้วใช่มันเหมือนเราทำรากฐานไว้ค่ะและนอกจากนี้ที่อภวาแน่นอนที่นอนแล้วที่นี่เขาเด่นในเรื่องสปาอ๋อเหรอเดี๋ยวพี่จิงจะพาเราไปอ่ะงั้นไปดูดีกว่าคุณผู้ชมค่ะนะคะจุดคลายแม็กของที่นี่นั่นก็คือการทำสปานั่นเองค่ะพี่จริงคะมันยังไงมันต้องเครื่องนี้เลยค่ะพี่ลูกค้ามาแล้วต้องใช้คำว่ามันต้องเครื่องต้มยำขนาดนี้เลยเหรอคะพี่ค่ะพริกอย่างเดียวนอกจากความสบายแล้วต้องได้สุขภาพของบ้านอ๋อทิ้งค่ะตะไคร้มะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอเลยเห็นอย่างนี้มันไม่เห็นภาพจริงค่ะเราไปดูด้านในดีกว่าอัมพวันแน่นอนอัมพวันน่าสบายอัมพวันน่าด้วยโอ้ค่ะนะคะโอ้ยข้างในแบบว่าอันนี้มากเลยค่ะต้มยำกุ้งรสเด็ดมากหอมจังเลยอ่ะบรรยากาศสบายมากเดินตลาดแล้วบางครั้งลูกค้าเมื่อยเนาะนี่ไงร้านเมื่อยก็จะได้มาผ่อนคลายอันนี้คือทำสปาอันนี้คือนวดน้ำมันใช่ค่ะก็จะมีนวดน้ำมันนวดทองคำนวดลูกประคบจริงๆเวลาตักชามาที่นี่จะชอบมากเลยใช่ไหมครับพี่แล้วสปาก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมพี่ค่ะพี่เราถามนิดนึงเรามีสปาอะไรบ้างคะเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นเครื่องเคียงข้างนอกนี่ถือว่าเป็นแบบอาหารชั้นดีได้เลยก็จะมีนวดไทยแล้วก็นวดน้ำมันแล้วก็นวดลูกประคบนวดทองคำเที่ยวของเรา2คนในอัมพวานั่นเองค่ะนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยการเที่ยวเรามาที่อัมพวาแน่นอนวันนี้นอกจากจะได้สนุกกับของกินได้สัมผัสความอร่อยได้สัมผัสที่นอนที่น่านอนมากๆที่จริงค่ะที่สุดมากเลยไม่รู้จะบอกยังไงแล้วเนี่ยจะบอกว่าอัมพวาเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ถ้าอยากรู้จักเมืองไทยจริงๆแล้วก็อยากไปเที่ยวจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ได้มาเห็นชุมชนวิถีชาวบ้านริมคลองจริงๆมาอัมพวาเลยค่ะแน่นอนค่ะแล้วสมมติว่าเมียอัมพวาแน่นอนเลยแน่นอนมากแต่ถ้าคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่นะคะวันนี้เนี่ยถ้าใครอยากมาจะต้องโทรจองล่วงหน้าเนี่ยเราต้องโทรไปที่เบอร์อะไรครับพี่ขา0347521111นั่นเองค่ะนะคะจะขึ้นตามหน้าจอให้นั่นเองค่ะนี่มีไปที่ www.ค่ะอัมพวาแน่นอน .com นั่นเองค่ะจ๊ะรู้มาว่า walk in น่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะที่ส่วนใหญ่เขาจะต้องตัวจองถ้า walk in นี่คือห้องเต็มหมดไม่พอก็อาจจะต้องนอนข้างหน้าตรงล็อบบี้อะไรอย่างนี้ตายแล้วคุณผู้ชมค่ะหรือว่านอนโซนที่เราให้ดูด้านบนเนี่ยโซนที่แบบว่าเราแบบการเต็มหรือว่าในร้านก็ต้องมีฟิล์มนอนกลางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยห้องน้ำแบบน้ำปั๊มนะคะแล้วก็ดักให้ด้านบนน้ำพร้อมด้านข้างจริงๆไม่อยากให้นะแต่ว่าจะผิดคอนเซ็ปต์อัมพวาแน่นอนเพราะว่าคนจะต้องได้สัมพันธ์กับจริงเราสัมพันธ์แล้วเป็นไงล่ะแน่นอนว่าเราต้องนอนคืนนี้นะคะเรามาถึงนี่แล้วเราไม่กลับกรุงเทพแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้นะคะบอกได้เลยว่าหมดเวลาลงแล้วจริงๆเวลาร่วดเร็วมากนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณพี่จริงมากเลยนั่นเองค่ะนะคะที่ได้มาให้ความรู้ของเรานะคะในเกี่ยวกับสสวนะคะในโครงการที่มันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ได้พาเราเนี่ยเที่ยวชมนะคะความสบายนะคะในอัมพวันแน่นอนสบายนวดสบายตัวสบายใจสบายท้องแน่นอนสัมผัสอาหารอร่อยสัมผัสที่นอนสบายคุณผู้ชมก็เหมือนกันค่ะนะคะถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวที่อัมพวานะคะอย่าลืมที่นี่นะคะจำชื่อนี้ไว้อัมพวาแน่นอนค่ะนะคะนี่ขอบคุณพี่จริงนะคะขอบคุณค่ะ